So first of all, thank you, Kapung Kap, for coming on the podcast today. Um, let's start quick, um, because I know you are tight on time. You have to fly tomorrow to Australia for your fight in UFC. First question, tell your fans, who is Loma? Where are you from in Thailand?. Loma. <laughs> ไทยแลนด์เด็กหนูมาซ้อมไว้อยู่ที่บางเทาภูเก็ตค่ะ yeah and you're originally you're from Buriram you born in Buriram มาจากบุรีรัมแล้วก็เกิดที่บุรีรัมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านหนูอยู่ที่บุรีรัมค่ะเกิดอยู่ที่บุรีรัมเลยค่ะเป็นคนบุรีรัมค่ะ can you talk a bit about your family o it living in Buriram what are they doing their jobs explain your childhood growing up in Buriram ใช <l> ่ค <ate> ่ะเมื่อก่อนครอบหนูโตขึ้นมาหนูก็รู้จักมวยไทยเลยค่ะแบบพ่อต่อยมวยไทยแบบเนี้ยพ่อตามพ่อไปต่อยมวยพ่อต่อยมวยโคตรเก่งเลยค่ะสำหรับหนูคือแบบพ่อเก่งมากพ่อฟันสองคู่ต่อสู้แบบเลือดแตกเลยแบบเนี้ยแล้วหนูก็วิ่งขึ้นเวทีพ่อก็อุ้มหนูตอนนั้นหนูรู้สึกแบบหนูชอบมวยไทยมากๆแบบแล้วแบบที่เรารู้ก็คือแบบมวยไทยคนที่ต่อยมวยไทยก็คือประมาณ80%ดเก็คือยากจนหมดเลยค่ะ S <S <an> ใช่พ่อกับแม่หนูก็ยากจนค่ะทุกคนต้องต่อยมวยอ่อหนูก็ต่อยมวยค่ะแบบตอนแรกพ่อแบบไม่ได้อยากให้ต่อยมวยแต่แบบไม่ได้บังคับนะแต่หนูเป็นคนที่แบบพ่ออยากต่อยมวยจังเลยอะ่ะหนูอะ่ะอยากเก่งเหมือนพ่อหนูอยากเทพแบบพ่ออ่ะพ่อสอนหนูได้ไหมประมาณแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่แบบพ่อจะซ้อมมวยเหนื่อยใช่ไหมคะพ่อกลับมาตอนนั้นไม่มีป้อไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่หมอนใบเดียวอะคะ่ะที่แบบ พ่อจับแค่หมอนที่เราหนุนนอนแบบนี้ค่ะรอปอให้หนูทุกวันบางครั้งพ่อก็บอกพ่อเหนื่อยแล้วพ่อไม่เอาแล้วหนูก็บอกว่าไม่ได้พ่อหนูลากพ่อขึ้นมาเตะเป้าเตะเป้าแบบนั้นค่ะแล้วแบบหนูก็ไม่รู้สิคะหนูชอบมวยค่ะตั้งแต่แบบเกิดมาพ่อหนูแบบนี้หนูต่อยมวยพี่สาวหนูก็ต่อยมวยแม่หนูก็ต้องต่อยมวยแม่ก็ชอบเหมือนกันแม่บอกอยากลองครอบครัวหนูโตมาก็คือต่อยมวยหมดก็ หนูก็ส่งพี่เรียนด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยทําทุกอย่างอะคะ่ะตั้งแต่ตัวมวยมา